ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดจริงผ่านจอ12ปีกับภารกิจเราก็อยากให้แต่ละปีมันพิเศษพิเศษหน่อยปีนี้ก็เลยเอาไปถ่ายฝั่งเราเลยตามล่าบั้งไฟพญานาคพิสูจน์ภาพหลอนคุณลังคนเขาก็ว่าเป็นคนเขาปล่อยของมาพี่ไปเบิ่งมาหลายๆข่าวเขาบอกว่าเป็นว่านผีโพงดวงไฟปริศนาหน้าที่เป็นหน้าที่ตายหมอยาฮีโร่ถ้าผมขึ้นรถไปแล้วเนี่ยคือผมจำอะไรไม่ได้แล้วหลับหรือมันช็อกก็ไม่รู้เหมือนกันพิษยาบ้าล้อมสยบคลั่งเก็บติดรถนิดนึงปี่ยาต้นหนึ่งพี่น้องสวัสดีครับคุณผู้ชมคืนนี้พบกับภารกิจปีที่12ของคุณสมภพขับสวัสดิ์คนที่ชื่นชอบการพิสูจน์โดยเฉพาะเรื่องของลูกไฟลึกลับที่เชื่อกันว่ามันคือบั้งไฟพญานาคซึ่งคุณสมภพเองก็เคยเชื่อมาก่อนเช่นกันแต่พอได้มาพิสูจน์และเห็นด้วยตาของตัวเองความเชื่อนี้มันก็ค่อยๆแปลเปลี่ยนไปเมื่อการตามล่าบั้งไฟพญานาคในปีนี้จบลงเขาก็พร้อมที่จะเปิดความจริงทั้งหมดให้กับทีมงานของเราที่ครั้งหนึ่งเคยไปพิสูจน์เรื่องนี้ด้วยกันเชื่อไหมการที่ผมเคยเชื่อมาก่อนเนี่ยกับเป็นการเชื่อในยุคที่ผมยังไม่เคยมาเดินทางมาดูเป็นการรับเชื่อผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็จะมีนายแพทย์คนนึงเป็นเจ้าของเชื้อที่ว่าบ้างไฟพญานาคเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติวัดแก๊สบางอย่างได้ในช่วงเวลาที่บ้างไฟพญานาคขึ้นอย่างเงี้ยตอนนั้นผมอายุ15ด้วยแหละผมฟังแล้วผมเชื่อสนิทใจเลยว่าบ้างไฟพญานาคเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเชื่อสนิทใจจนกระทั่งมาปี2545ที่เกิดกรณี ITV ขึ้นเราไปถ่ายคนลาวยิงและคนไทยเฮอารมณ์ตอนนั้นผมช็อกโลกด้วยน่ะจนกระทั่งมีกล้องดิจิตอลจนกระทั่งปี54ถ่ายได้ด้วยตัวเองโอ้ถ่ายไปเศร้าไปคนเฮกับลูกปืนสองแสนก็ครับก็จะเห็นจุดยิงอยู่ที่ฝั่งลาวแต่ว่าน้อยก็เยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็เห็นชัดว่าผมก็บันทึกตั้ง15วินาทีนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นก็ลูกไฟขึ้นมา3ลูกพอมาเป็นเส้นแล้วเนี่ยแต่ผมว่าขึ้นมาจากจุดเดียวกันทั้ง3ลูกเลยคนที่เรียนการถ่ายภาพจะรู้ว่าการใช้เทคนิคเปิดหน้ากล้องนานๆในการถ่ายภาพตอนกลางคืนหากมีแสงไฟเคลื่อนที่แสงนั้นก็จะปรากฏเป็นเส้นให้เห็นได้หลังจากปี2554เป็นต้นมาคุณสมภพไม่เคยพลาดที่จะหาจุดบันทึกภาพปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคสักครั้งเดียวใครที่ติดตามก็มักจะเห็นเขาปฏิบัติภารกิจเช่นนี้ในช่วงออกพรรษาของทุกปีครั้งหนึ่งในปี2560ทีมงานของเราก็เคยลงพื้นที่ไปกับคุณสมภพเฝ้าถ่ายกันอยู่ทั้งคืนบริเวณบ้านผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยครั้งนั้นคุณสมภพมีเสาตั้งกล้องสูง6เมตรติดกล้องถึง4ตัวและโดรนบันทึกภาพมุมสูงใกล้จะทุ่มนึงแล้วครับเรื่อยๆยังไม่เห็นอะไรเนาะครับสุดท้ายแล้วคุณสมภพก็ต้องผิดหวังเมื่อคืนนี้ไม่มีดวงไฟแม้แต่ดวงเดียวปรากฏให้เห็นทีมงานเองก็เสียดายเช่นกันครับอยากเห็นกับตาสักครั้งในชีวิตแต่ความผิดหวังครั้งนั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณสมภพเลิกล้มภารกิจแต่อย่างใดในปี2561เขาเลือกจุดการถ่ายภาพจุดใหม่นั่นก็คือบริเวณบ้านเปงจานตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายครับครั้งนี้เขาเพิ่มความสูงของเสาเป็น10เมตรกล้อง4ตัวเหมือนเดิมและโดรนเพื่อเก็บภาพมุมสูงและนี่คือภาพท
ที่บันทึกได้รู้จักแค่หนองคายบึงกาฬเนาะแต่ว่าเราเนี่ยรู้ว่ามันมีเยอะกว่านั้นยังมีที่อุบลก็มีนครพนมก็มีแต่คนแทบจะไม่รู้จักเลยแต่เราเนี่ยบ้างไฟเป็นนักมีที่ไหนเนี่ยเราก็ควรจะพยายามไปลุยให้หมดนะก็เลยได้อุบลมาเพิ่มอีกจังหวัดนึงนะครับผมเหลือนครพนมยังไม่ได้ไปนะครับผมสรุปอุบลเนี่ยก็จะกลายเป็นจังหวัดสุดท้ายของไทยที่ติดแม่น้ำโขงปี2562คุณสมภพเลือกจุดถ่ายภาพอยู่บริเวณบ้านตามุยอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างการติดกล้องเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ปีนั้นภารกิจล้มกลางคันในปี2565เขาจึงกลับมาที่นี่อีกครั้งพร้อมกับทีมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำซึ่งภาพที่บันทึกได้ก็ยังปรากฏเป็นลูกไฟจากปืนส่องแสงที่ขึ้นจากบริเวณฝั่งลาวเหมือนที่ผ่านมาปี63กลับมาหนองคายอีกเพราะว่ามามีผู้ใหญ่บ้านในหนองคายคนนึงเนี่ยเขามาท้าพิสูจน์ว่าเนี่ยผมใช่คน 100,000 นะถ้าไปพิสูจน์จะมีหมู่บ้านนึงที่ชื่อว่าบ้านดงมดแดงอำเภอรัตนวาปีเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่หมู่บ้านที่ติดโขงนะอยู่ติดบึงน้ำนึงที่ชื่อว่าหนองคอนก็มีลูกไฟขึ้นอยากไปพิสูจน์ให้หน่อยว่าลาวจะเข้าไปยิงปืนได้ยังไงเป็นพื้นที่ใหม่อีก1จุดที่ท้าทายคุณสมภพให้ต้องมาที่นี่กันครับเมื่อมีคำบอกว่าชาวบ้านเห็นลูกไฟขึ้นจากบึงหนองคอนบ้านดงมดแดงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายในช่วงออกพรรษานี่จึงทำให้ในปี2563คุณสมภพจึงลงพื้นที่เพื่อพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเพราะบันทึกภาพเป็นหลักฐานมาเริ่มจากกล้องตัวกลางกันก่อนนะครับปรากฏว่ามันเป็นแค่มุมมองคือมีตัวผู้สังเกตแล้วก็บึงน้ำหนองคอนแล้วก็ถัดไปนู่นเป็นแม่น้ำโขงมันอยู่ตรงแนวเดียวกันแล้วคนเลยคิดว่าขึ้นจากหนองคอนนี้แต่ปรากฏว่าขึ้นจากแม่น้ำโขงซึ่งอยู่ห่างออกไปตั้ง9กิโลยังมองเห็นเลยครับแต่ว่าไอ้บึงน้ำพวกเนี้ยมันมักเป็นที่โล่งๆมันก็จะไม่มีต้นไม้ไม่มีบ้านเรือนคนบดบังมันก็เลยเห็นได้ไกลหน่อยนี่ก่อนออกพรรษา64จะมาถึงเนี่ยเราก็เห็นว่าเนี่ยเราลงพื้นที่มา10ปีแล้วนะน่าจะมีอะไรเป็นพิเศษหน่อยไม่งั้นเราก็เหมือนตามถ่ายตามไถ่ไปซ้ำๆโดยที่มันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้สักหน่อยก็เลยเกิดความคิดที่จะลองสถานทูตลาวไปร้องว่าอะไรคะไปร้องว่าเนี่ยมีหมู่บ้านลาวเหล่านี้ชื่อหมู่บ้านชื่อเมืองชื่อแขวงผมเขียนให้หมดเลยนะฝั่งไทยที่เห็นบ้างไฟนักจะคือหมู่บ้านนี้เผื่อให้เขาช่วยตรวจสอบหน่อยว่าเนี่ยหมู่บ้านเหล่านี้มีประเพณีการยิงลูกปืนส่องแสงทุกคืนวันออกพรรษาหรือเปล่าหรือถ้ายิงจริงเนี่ยผิดกฎหมายลาวไหมเพราะเท่าที่เลยเคยรับฟังมาก่อนเนี่ยเขาบอกไม่มีการยิงนะผิดกฎหมายลาวนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราไปถ่ายทีไรก็ยิงตลอดทุกทีเลยในปี2564คุณสมภพปักหลักอยู่ที่บริเวณวัดอาหงจังหวัดบึงกาฬคือวัดอาหงเนี่ยมันก็จะมีแก่งอาหงที่ว่ากันว่าเป็นซื้อแม่น้ำโขงลึกตั้ง200เมตรแล้วเคยมีข่าวหรือว่าลูกไฟที่นี่เป็นสีเขียวขนาดใหญ่อะไรอย่างนี้นะเราก็อยากเห็นแต่ไปก็ปรากฏว่าก็เป็นลูกไฟสีแดงอมชมพูเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยิงขึ้นจากฝั่งสปป.ลาวก็เลยได้ชื่อหมู่บ้านลาวตรงนี้เพิ่มไปอีกเราไปใส่ในตารางแล้วคืนที่2กลับมาบ้านตาลชุมบ้านตาลชุมเนี่ยในอดีตผมเคยไปแล้วเมื่อปี2555แต่ว่าไปในคืนแรกซึ่งผลจากการไปบ้านตาลชุมนั้นเนี่ยโอเคได้ลูกปืนลาวเหมือนกันแหละแต่ว่าผมก็จะไปปักหมุดใน Google Map ให้ด้วยว่านี่จุดชมบ้างแหวนักบ้านตาลชุมซึ่งปัจจุบันเนี้ยหมุดนี้มันก็ยังอยู่ผมก็กลับไปหมุดเดิมนี่แหละนะครับก็ไปถ่ายแต่ว่าสมัยเนี้ยเทคโนโลยีถ่ายรูปมันก็จะมากดีกว่าแต่ก่อนสักหน่อยกล้องมันก็ชัดขึ้นพิกเซลสูงขึ้นแล้วก็มีโดรนมาช่วยถ่ายอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ยังคงได้ลูกปืนส่องแสงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าได้เห็นว่า
มาการยิงของมันเนี่ยมันไม่ได้ไปยิงติดโขงนะแต่มันลึกไปในฝั่งเราตั้งมากเห็นที่ว่าคนหมู่บ้านเราริมโขงเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยว่าหมู่บ้านตัวเองยิงก็ได้แต่ว่าเราอยู่ฝั่งไทยเนี่ยเรามองเห็นและในปี2566ปีนี้ทีมงานของคุณสมภพเลือกไปที่ประเทศลาวพร้อมกับกล้อง360องศาที่จะสามารถบันทึกภาพได้รอบทิศทางโดยเอากล้องยึดติดกับขาตั้งกล้องวางอยู่บนหลังคารถยนต์ส่วนฝั่งไทยมีเพื่อนคุณสมภพเฝ้าบันทึกภาพอยู่ฝั่งตรงกันข้ามความตั้งใจที่อยากจะเห็นลูกไฟขึ้นกลางแม่น้ำโขงกำลังดำเนินไปอย่างมุ่งมั่นเช่นเดียวกับผู้อื่นที่อยู่ฝั่งไทยกำลังเฝ้ารอชมอย่างใจจดใจจ่อเช่นกันเราก็อยากให้แต่ละปีมันพิเศษหน่อยปีนี้ก็เลยเอาไปถ่ายฝั่งเราเลยหลังจากร้องหาทุกเราปี64เนี่ยปี65น่ะบั้งไฟพยากลดหวบลงไป3เท่าเลยครับแต่ว่ามันก็ยังมีขึ้นอยู่นะเราก็ไปศึกษาว่าของปี65เนี่ยจุดไหนขึ้นเยอะกว่านั้นก็พบว่าเป็นจุดบ้านเปียงจานที่อยู่ติดกับอบต.พลแผนนั่นแหละซึ่งเราเคยมาถ่ายที่นี่แล้วเมื่อปี61เราก็จะรู้ว่าลูกไฟมันชอบขึ้นตรงไหนของหมู่บ้านเราก็เลยไปลาวก็คือฝั่งลาวจะชื่อว่าบ้านถวยเมืองท่าพระบาทแขวงบริคำไซแต่เราไม่ได้ไปถึง45นะเราก็จะไปข้างของหมู่บ้านจุดที่ข้อมูลเก่าๆเนี่ยเราพบว่าลูกไฟขึ้นเยอะที่สุดฝั่งนี้และในช่วงค่ำของวันออกพรรษาวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ 1:22 นาทีภาพที่ทุกคนรอคอยก็ปรากฏขึ้นก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วคือขนาดมองจากฝั่งลาวเนี่ยก็ยังไม่เห็นลูกไฟขึ้นจากน้ำก็จะมี1ลูกไฟที่ขึ้นด้านหลังกับ2ลูกไฟที่ขึ้นด้านข้างเรียบแม่น้ำไปข้างนึงซึ่งกรณีลูกไฟขึ้นด้านข้างเนี่ยเราก็มีทีมงานคนนึงพยายามวิ่งตามไปดูแล้วแต่พอทีมงานคนนี้ไปถึงเขาก็กลับมาบอกว่าลูกไฟก็ไม่ขึ้นละก็เลยสงสัยว่าคือตรงนั้นมันก็เป็นท่าทรายนะเขาก็ได้แต่สงสัยว่าไอ้คนยิงตัวนั้นน่ะมันไม่กล้ายิงแล้วหรือเปล่าช่วงหัวค่ำเนี่ยมันจะเป็นที่ที่คนลาวมาลอยกระทงอะนะตรงนั้น มันก็เลยไม่มีการยิงคือก็ได้แต่สันนิษฐานนะว่าพอรอให้คนลาวจงกลับกันหมดแล้วเนี่ยกองหลอนแถวนั้นก็เลยยิงเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยภารกิจล่าบั้งไฟพญานาคปีนี้จบลงด้วยภาพที่เห็นครับภาพที่ทีมงานคุณสมภพบันทึกได้ทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวตลอดระยะเวลา12ปีที่คุณสมภพเฝ้าบันทึกภาพก็ยังไม่มีปีไหนที่ปรากฏลูกไฟขึ้นกลางแม่น้ำแม้แต่สักครั้งภารกิจที่เขาทำมาเพราะว่าเขาชื่นชอบและพยายามหาความจริงกับความเชื่อที่เคยเชื่อมาก่อนว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือมนุษย์และภารกิจนี้ยังคงดำเนินต่อไปทุกๆปีในค่ำคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11อนาคตมันก็ไม่มีใครรู้นะเพราะว่าช่วงแรกๆปีที่ผ่านมาอย่างปีแรกเนี่ยผมก็แค่อยากได้ภาพลูกไฟขึ้นจากน้ำเอามาโต้แย้งทุกฝ่ายรวมถึงอาจารย์เจษฎาแค่นั้นแต่พอไปถ่ายมันดันเป็นการสนับสนุนอาจารย์เจษฎาก็เลยพยายามตามหาเรื่อยมาเพราะว่าของที่มันมีเนี่ยเราจะไปทำให้มันไม่มีไม่ได้หรือของที่มันไม่มีเราจะไปทำให้มันมีไม่ได้เพราะมันก็เข้าข่ายนำความเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครับเราแค่ไปทำให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีกล้องปัจจุบันพิสูจน์ภาพหลอนคุณลังคนเขาก็ว่าเป็นคนเขาปล่อยของมาพี่ไปเบิ่งมาหลายๆข่าวเขาบอกว่าเป็นว่านผีโพงดวงไฟปริศนานาทีตายหมอยาฮีโร่ถ้าผมขึ้นรถไปแล้วนี่คือผมจำอะไรไม่ได้แล้วหลับหรือมันช็อกก็ไม่รู้เรื่องจริงผ่านจอบ่อยครั้ง
ที่มีภาพดวงไฟกลมๆสีขาวนวลลอยล่องผ่านกล้องปรากฏให้เห็นหลายต่อหลายคนมักจะนึกถึงเรื่องราวลี้ลับที่ต่างเชื่อกันว่าที่ไหนมีดวงไฟดังกล่าวปรากฏขึ้นที่บริเวณนั้นก็จะมีสิ่งเล่นลับตามมาจนหลายคนต่างพากันหวาดกลัวไม่กล้าออกไปไหนมาไหนในเวลากลางคืนเป็นคนเขาปล่อยของมาแบบนี้จ้ะกะย่านอยู่ที่เฮาคิดว่านี่แสงแบบเนี้ยมันเป็นแสงอย่างก็ติที่ไปเบิ่งมาหลายๆข่าวที่ว่าในโทรศัพท์อ่ะจ้ะเขาบอกว่าเป็นว่านผีโป่งว่านผีโป่งในเขตบ้านเฮานี่มันมีบ่เขตว่าน่าจะมีอ่ะจ้ะน่าจะมีคลิปหลอนดวงไฟปริศนานี้เกิดขึ้นที่บ้านโคกสะอาดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุทีมงานเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่ทันทีเพื่อไปสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดลูกซ้ายน่ะถือขันมาจะมาฝีกมือสายอยู่มหาเผยน่ะจ้ะก็เลยมาเปิดช่วงตอนตีหนึ่งน่ะมันจะมีเห็นอยู่จ้ะแฟนน่ะออกมาเข้าห้องน้ำเราถามฉันว่านางนางเป็นอันผู้ใดซองไฟออกมาคือบ่เห็นมีไผว่าซั่นอันก็เลยฉันก็เลยออกมาเข้าห้องน้ำก็เลยว่าสงสัยบ่แม่นไอ้แม่นมันออกมากินข้าวติมันเคยลุกมากินข้าวแล้วก็เปิดไฟฉายโทรศัพท์ก็เลยบ่ได้สนใจหยังก็เลยเข้าไปนอนเข้าไปนอนแล้วมันมีแสงมาอีกก็เลยนั่นติพี่แสงแบบนั้นติก็บ่ได้สนใจอีหยังกันน่ะจ้ะก็คือแบบบ่นั่นตอนช่วงประมาณ 1:00 น.ด้วยความสงสัยถึงที่มาของดวงไฟคุณสุริพรจึงเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้แล้วเธอก็เจอกับภาพดวงไฟปริศนานั้นคุณสุริพรจึงโพสต์คลิปลงใน Facebook พร้อมกับตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรผ่านไปได้ไม่นานก็มีคนให้คำตอบว่าคลิปดวงไฟนี้คือผีโพงแสงมันออกจากตรงนี้จ้าแล้วมันก็ลอยมานี่แล้วมันก็แบ่งออกเป็น2ลูกแล้วมันก็ลอยหายออกไปจ้ะประมาณกี่นาทีคะประมาณ10นาทีได้จ้ะจ้าลอยวนอยู่ตรงนี้จ้าลอยวนแล้วก็มาแยกออกเป็น2ลูกบ่เร็วจ้ะซาซ่าเหมือนในคลิปนั่นแหละจ้ะแล้วก็ลอยหายไปหลังบ้านจ้าลอยหายขึ้นไปข้างบนแล้วออกไปหลังบ้านเลยจ้ะเดิมทีคุณสุริพรก็มีความเชื่อเรื่องของผีโพงอยู่แล้วยิ่งพอมีคนมาให้ความคิดเห็นตรงกันอีกก็ยิ่งทำให้เธอเชื่อสนิทใจว่านี่คือผีโพงจริงๆแต่เมื่อไปสอบถามกับคุณแม่ของเธอกลับได้คำตอบมาอีกอย่างหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์แสงแบบนี้ครั้งแรกที่นี่หรือว่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วครั้งแรกใหญ่อยู่นี่เพิ่งเคยเห็นจ้ะย่านจนว่าให้แฟนออกไปนอนให้เลยเราเฮาก็บ่รู้นะจ้ะว่ามันคืออีหยังผู้ลางคนเขาก็ว่าเป็นคนเขาปล่อยของมาแบบนี้จ้ะก็ย่านอยู่แต่ว่าแม่เราก็บอกว่ามันบ่แม่นดอกมันเป็นของรักษามึงหรอมั้งเราก็บอกแบบนี้จ้ะเพราะว่าเคยไปบูชาของจากคำชะโนดมาด้วยความศรัทธาบวกกับมีเรื่องราวน่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับคุณสุริพรบ่อยครั้งทำให้เธอปักใจเชื่อว่าดวงไฟที่มาปรากฏให้เห็นน่าจะมาจากวัตถุมงคลที่เธอบูชาไว้ซึ่งมาจากวัดป่าคำชะโนดจ้ะอันนี้ลูกทีมงานพยายามหาคำตอบถึงที่มาของดวงไฟปริศนาอีกทางหนึ่งก็เลยเดินทางไปสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านถึงเรื่องของผีโพงที่เขาเชื่อกันว่ามันคือแสงไฟผีปอบมันอยู่ที่ว่าคนเขาถือของถือนั่นคือกันน่ะที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนออกมาหากินคนน่ะมันไม่เป็นแสงเป็นนั่นหรอกเจ้าผีโพงนี่มันอาจจะเป็นแสงที่บางคนเฒ่าเล่ามาแต่ก่อนนะมันที่เป็นแสงส่วนใหญ่เราจะเจอพวกผีปอบหรือผีโพงเจอที่ไหนคะข้างนอกหมู่บ้านหรือว่าข้างนอกหมู่บ้านเนี่ยถ้าเป็นผีโพงเนี่ยข้างนอกหมู่บ้านแต่ผีปอบนี่ยังไม่เห็นสักทีหรอก
ตามความเชื่อว่ากันว่าบ้านไหนที่มีว่านโพงปลูกอยู่ที่นั่นก็จะมีดวงไฟสีขาวนวลปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งทีมงานพยายามตามหาว่านดังกล่าวแต่ก็ไม่พบเจอแต่อย่างใดเพื่อคลายข้อสงสัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีมงานจึงนำคลิปดังกล่าวมาสอบถามกับรองศาสตราจารย์ดร.ชวาลคูพิพัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงความน่าจะเป็นของดวงไฟปริศนาที่เกิดขึ้นเพื่อมาให้คำตอบกับเรื่องนี้กันครับน่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดนะครับเพราะจะมีหลอดไฟอินฟราเรดโอเคพอดูดวงไฟเนาะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือไอ้ดวงไฟที่ลอยไปลอยมาเนี่ยครับลอยอยู่ในอาคารในบ้านใต้หลังคามันไม่ได้ไปลอยอยู่ข้างหลังสังเกตจากดวงไฟเวลาเลื่อนเนี่ยครับมันจะทับรั้วรับแสดงว่าไอ้ดวงไฟเนี่ยอยู่ใกล้ในอากาศระหว่างเลนส์กับตัวฉากหลังทั้งหมดพอมาดูลักษณะการเกิดเนี่ยนะครับเราเห็นลักษณะของกล้องว่ากล้องเนี่ยหน้าตายังไงเห็นเป็นกล้องอินฟราเรดมีดวงไฟแหล่งแสงอินฟราเรดล้อมรอบเลนส์เนี่ยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่ามันเป็นการสะท้อนแสงจากแหล่งแสงที่เป็นอินฟราเรดไปยังไหนเป็นวัตถุเล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศน่าจะเป็นพวกฝุ่นเวลาฝุ่นเนี่ยอยู่ใกล้เลนส์มากๆแล้วรับแสงเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเป็นสว่างเป็นจุดแล้วเนื่องจากมันอยู่ใกล้เลนส์มากมันหลุดโฟกัสอะไรก็ตามที่หลุดโฟกัสมันจะเบลอเราก็จะเห็นเป็นดวงกลมๆเบลอทีนี้เวลาที่มันเลื่อนออกมาจากเลนนิดนึงมันจะเล็กลงเข้าใกล้เลนมันก็ใหญ่เพราะนั้นไอ้ฝุ่นเนี่ยมันจะมีไซส์ขยายขึ้นเล็กลงบ้างเล็กน้อยที่ไอ้แตกเป็น2ส่วนเนี่ยอาจจะฝุ่นเนี่ยอาจจะเป็น2ชิ้นติดกันที่ลอยมาแล้วแยกเป็นชิ้นแล้วก็มันก็จะวาบขึ้นมาเมื่อมันเข้าใกล้เลนแค่นั้นเองครับคือสิ่งที่เห็นอาจารย์ความเป็นไปได้สูงสุดคือฝุ่นครับไม่น่าจะใช่แหล่งแสงอื่นเลยเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นอาจารย์ชวาลจึงจำลองสถานการณ์ขึ้นมาโดยใช้กล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพในตอนกลางคืนได้บวกกับใช้กระดาษทิชชู่แทนฝุ่นมาสาธิตให้ดูกันครับเราจะมาจำลองสถานการณ์การเกิดดวงไฟที่ลอยไปลอยมาเหมือนในคลิปอะครับตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดดูสภาพทั่วๆไปในห้องเนี่ยในการทดลองอะครับเราก็จะเป็นห้องที่มีไฟส่องสว่างเราก็จะเห็นภาพที่มาจากกล้องวงจรปิดตัวนี้ครับก็จะเป็นภาพสีธรรมดาเพราะห้องนี้มีไฟเสมือนเป็นตอนกลางวันเราจะไม่เห็นอะไรนะครับแต่เมื่อเราปิดไฟเสมือนเป็นตอนกลางคืนนะครับกล้องตัวนี้ก็จะปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมาซึ่งอยู่ข้างๆเลนส์หลอดไฟอยู่ข้างๆเลนส์ปล่อยออกมาทำให้เราเห็นในที่มืดได้เดี๋ยวลองปิดไฟดูเราก็จะเห็นภาพความแตกต่างนะครับตอนนี้จอดับไปแล้วเพราะว่ากล้องกำลังปรับสภาพแสงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันดีเทคว่าแสงไม่มีปุ๊บมันจะสวิตช์ออนจะเห็นว่าตอนนี้หลอดไฟที่เป็นหลอดไฟอินฟราเรดที่อยู่หน้ากล้องอยู่ข้างๆเลนส์นะครับจะติดพอเราไม่มีไฟนะครับหลอดอินฟราเรดติดอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นภาพขาวดำเดี๋ยวเราจะลองสร้างฝุ่นขึ้นมาโดยอุปกรณ์ที่จะใช้สร้างฝุ่นก็คือใช้กระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยนะครับกระดาษทิชชู่เหล่านี้เดี๋ยวจะลองโปรยอยู่บริเวณรอบๆเลนส์ให้เห็นว่าเวลาที่มีฝุ่นตกลงบริเวณหน้าเลนส์เนี่ยแสงอินฟราเรดจากกล้องนะครับมันไปสะท้อนแสงแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะลองดูนะครับก็ตอนนี้เราเหมือนว่ามีเศษฝุ่นเห็นไหมครับลอยอยู่บริเวณผิวหน้าด้านหน้าของเลนส์ในระยะใกล้ๆซึ่งมันจะไปสะท้อนแสงอินฟราเรดที่ออกมาจากหลอดไฟเราก็จะเห็นเป็นดวงไฟขาวๆลอยไปลอยมาครับแต่ตอนนี้เนื่องจากว่าวันนี้ในห้องทดลองเราอาจจะมีลมแอร์นะครับแล้วก็สปีดของการเคลื่อนที่ของฝุ่นเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเราอาจจะเห็นแวบเดียวนะครับถ้าอากาศสงบกว่านี้นะครับมันก็อาจจะลอยไปลอยมาช้าๆได้นะครับอีกหนึ่งข้อสงสัยที่คาดกันว่าจะทำให้เกิดดวงไฟขึ้นมาเหมือนกันก็คือแมลงครับแต่เมื่อสอบถามกับอาจารย์ชวาลกลับได้คำตอบอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นแมลงเนี่ยครับความเร็วแมลงเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับแมลงมันจะบินฟุบไปฟุบมาแล้วเวลาแมลงบินนะครับความเร็วแมลงมันเร็วนะ
มันจะไม่ลอยช้าๆแบบนี้นะครับมันจะวืดผ่านจริงๆในกล้องในรูปเนี่ยอาจารย์เห็นแมลงด้วยนะตอนท้ายๆคลิปจะมีขาวๆอยู่ซ้ายมือวึบไปทีนึงอันนั้นน่าจะเป็นแมลงบินผ่านหรือเป็นตัวอะไรที่เกาะหน้าเลนแล้วเดินไปเลนมาเนี่ยมันจะเบลอแบบเบลอเยอะอะครับมันจะไม่เป็นดวงอย่างนี้ดวงอย่างนี้เกิดได้อย่างเดียวคือโดนแสงอินฟราเรดที่ออกมาจากข้างเลนเนี่ยส่องกระทบและสะท้อนกลับอันนี้เป็นไปได้สูงสุดเลยครับถึงแม้ว่าคำตอบที่ได้อาจจะไม่ตรงใจหรือไม่ถูกใจกับผู้ที่มีความเชื่อเรื่องนี้สักเท่าไหร่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลครับแต่อย่างไรก็ตามขึ้นชื่อเรื่องของความเชื่อไม่มีใครสามารถบังคับกันได้อยู่แล้วและความเชื่อที่ว่าเหล่านี้จะจริงแท้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นผู้ตัดสินครับอย่าไปยึดถือความเชื่อใดๆว่าเป็นความจริงเสียก่อนจนกว่าเราจะพิสูจน์ความเชื่อหรือทฤษฎีนั้นจนเห็นผลอย่างชัดเจนแล้วพบว่าเป็นความจริงก็เท่านั้นครับเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยร้านยาเป็นทางเลือกแรกที่หลายคนนึกถึงรวมไปถึงบางคนมีอาการเจ็บป่วยถึงขั้นวิกฤตแล้วแต่กลัวการไปหาหมอก็เลยไปซื้อยามากินเองซึ่งนี่ถือว่าอันตรายมากครับอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยผู้นี้เขามีอาการเกี่ยวกับหัวใจมากกว่า2วันระหว่างที่กำลังไปคลินิกแต่อาการของเขาเริ่มทวีความรุนแรงเขาจึงตัดสินใจแวะเข้าไปยังร้านยาแห่งหนึ่งหวังซื้อยามาบรรเทาอาการที่กำลังเป็นอยู่มีผู้ชาย2คนนะครับเข้ามาซื้อยาแก้ใจสั่นก็ให้เพื่อนคนที่มาซื้อเนี่ยแจ้งให้ว่าเพื่อนผมมีอาการใจสั่นมีอาการรู้สึกแบบหัวใจวิวๆเหมือนหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอกนะครับอาการเป็นมาได้สัก 2-3 วันแล้วก็เลยถามโรคประจำตัวก่อนว่าเคยมีโรคหัวใจหรือโรคเบาหวานหรือโรคกลุ่มฮอร์โมนไหมคนไข้บอกไม่มีโรคประจำตัวเลยแล้วก็อาการเป็นอย่างนี้มาได้ 2-3 วันแล้วก็ค่อนสงสัยว่าปกติอยู่ดีมาด้วยอาการใจสั่นแล้วไม่มีโรคประจำตัวเลยมันก็ค่อนข้างผิดปกติคำว่าใจสั่นเนี่ยเกี่ยวกับหัวใจโดยตรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจเราจะค่อนข้างกังวลนิดนึงเพราะว่ามันเป็นระบบศูนย์กลางของร่างกายเนาะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาหรือมันมีความผิดปกติขึ้นมามันจะกระทบระบบอื่นๆได้หมดเลยพอเราได้ยินว่ายาแก้ใจสั่นซึ่งยาแก้ใจสั่นส่วนใหญ่เราจะใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติหรืออาการที่คุณหมอระบุชัดเจนว่าต้องใช้ยากลุ่มพวกนี้ประกอบกับดูอาการและคนไข้มีอาการยืนตัวไม่ค่อยตรงมีอาการเดินเซยืนเซไปเซมาแล้วก็ลักษณะดูสีผิวค่อนข้างซีดกับปกติขณะเดียวกันเภสัชกรประจำร้านสังเกตเห็นความผิดปกติของคุณณัฐกิจจึงได้ทำการซักถามข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อประเมินอาการเบื้องต้นอีกทั้งเมื่อตรวจร่างกายด้วยการวัดความดันพบว่ามีความผิดปกติจนน่ากังวลจึงไม่สามารถจะจ่ายยาให้กับผู้ป่วยรายนี้ได้พอวัดออกมาเนี่ยผลที่ได้คือความดันเขาค่อนข้างผิดปกติคือมันต่ำความดันต่ำก็คือเลือดมันไปเลี้ยงร่างกายไม่เพียงพอก็เลยอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวอะไรได้ทั้งตัวบนตัวล่างต่ำหมดกระสองคือเขาเรียกว่าอัตราการเต้นของหัวใจวัดได้120ก็ค่อนข้างสูงกว่าปกติแล้วยังคิดอยู่ในแปลกใจน้องยังยืนไหวนะแต่คุยไปคุยมาน้องเริ่มยืนไม่ไหวครับก็เริ่มรู้สึกแบบผมหมดแรงหน้ามืดจากที่ยืนเขาก็เล่นเท้าสองโต๊ะผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีก็สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยเริ่มมีอาการทรุดลงอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่คิดได้คือลักษณะนี้น่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยต้องประสานงานกับทางทีมกู้ภัยอันดีที่ร้านอาจจะมีเบอร์โทรศัพท์ของทางทีมกู้ภัยอยู่ด้วยส่วนหนึ่งครับก็เลยให้ทีมพี่กู้ภัยเขามาประเมินอาการหลังจากประเมินอาการแล้วก็พบว่าดูแล้วคนไข้น่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขาก็เลยประสานงานเรียกรถพยาบาลต่อโดยทันทียิ่งใจมันสั่นจนแบบมันเหนื่อยไปหมดแล้วพี่มันปวดไปหมดอ่ะมันเหนื่อยเขาจะถามผมว่าไหวไหมผมก็เลยไม่ไหวเขาได้โทรเรียกรถมาให้ครับผมขึ้นรถไอ้เนี่ยรถที่เขามารับอ่ะผมก็ช็อกนะตอนนั้นถ้าผมขึ้นรถไปแล้วนี่คือผมจำอะไรไม่ได้แล้วมันหลับหรือมันช็อกก็ไม่รู้เหมือนกันทันทีที่รถกู้ชีพกู้ภัยมาถึงก็ได้นำตัวคุณณัฐกิจส่งโรงพยาบาลทันทีจนในที่สุดผลตรวจพบว่าเขามีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะเป็นไปอย่างที่เภสัชกรประจำร้านยาคาดการไว้เป็นแค่ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติครับ
หมอให้ยาว่ากินเป็นประจำมาให้ถึงแม้ว่าวันนี้คุณณัฐกิจจะกลับมาทำงานได้เป็นปกติแล้วแต่ยังคงต้องรักษาโรคหัวใจอย่างต่อเนื่องนับว่าโชคดีที่ในวันที่เกิดเหตุคุณณัฐกิจและเพื่อนตัดสินใจแวะเข้าไปปรึกษากับร้านยาและเจอกับคุณจิรพงศ์เภสัชกรประจำร้านที่มีจรรยาบรรณซักประวัติโดยละเอียดอีกทั้งช่วงนาทีชีวิตนั้นยังตัดสินใจเด็ดขาดและช่วยประสานรถกู้ภัยจนทำให้คุณณัฐกิจได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีครับแล้วนำส่งโรงพยาบาลผมเชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจว่าเป็นจิกจากอะไรกันแน่มันจะมีผลอะไรในการจัดยาไปเราก็ไม่แน่ใจใช่ไหมครับแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งใช่ไหมเขายังดูแลอาการของคนป่วยอยู่เงี้ยผมดีใจมากที่คุณช่วยเหลือลูกผมได้แล้วก็เหมือนกับเขาให้ชีวิตใหม่กับเขาเราก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ฝากขอบคุณมากๆเลยครับหลายๆครั้งที่เราคิดเสมอในการดูแลคนไข้คือเราจะคิดถ้าเราปล่อยคนไข้ไปโดยที่เราไม่ได้ถามอะไรเขาเลยเราจัดยาให้เขาไปซึ่งอาการเขาอาจจะหนักขึ้นกว่าเดิมไอ้ระยะเวลาที่มันหายไปตรงนี้มันมีความเสี่ยงที่ทำให้คนไข้เกิดอันตรายขึ้นได้มันก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะภูมิใจที่เราตัดสินใจได้ถูกนะในการที่จะทำให้คนไข้คนหนึ่งสามารถไปรักษาโรงพยาบาลได้แล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติชมเรื่องจริงเรื่องนี้แล้วก็อย่าชะล่าใจเลยครับหากร่างกายแสดงอาการเจ็บป่วยที่ผิดปกติจนอาจส่งผลถึงความรุนแรงได้ควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นการดีที่สุดครับเพราะร้านยาเหมาะสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อยาไม่ว่าจะซื้อให้กับตนเองหรือแม้กระทั่งซื้อให้กับผู้อื่นก็จะต้องบอกรายละเอียดอาการป่วยให้ครบถ้วนและต้องรู้ด้วยว่าผู้ป่วยแพ้ยาอะไรเพื่อที่จะได้ให้เภสัชกรจ่ายยาให้ตรงตามอาการและปลอดภัยครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บไม่ควรมองข้ามครับรู้ก่อนกินยาถูกจะได้หายป่วยไวๆครับเภสัชกรทุกท่านน่ะจะมีความละเอียดรอบคอบในการประเมินการใช้ยาของคนไข้ได้ดีเพราะงั้นการที่เราจะประเมินคนไข้ได้ว่ายาตัวนี้ควรใช้หรือไม่ควรใช้หรืออาการอย่างนี้ควรใช้หรือไม่ควรใช้เพราะฉะนั้นการถามคือเพื่อพยายามหาข้อมูลทั้งหมดของคนไข้กับการที่จะได้รับยากลับบ้านไปเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของตัวคนไข้เองกับ2คือเพื่อให้คนไข้หายจากสิ่งที่เขาเป็นอยู่พิษยาบ้าล้อมสยบคลั่งเจ็บติดรถนิดนึงไอ้ยาต้นเดือนพี่น้องกูเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอข่าวคนคลั่งที่เกิดขึ้นจากฤทธิ์ของยาเสพติดยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องในบ้านของเราครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นก็เพราะว่ายามีราคาถูกลงหาซื้อได้ง่ายถึงแม้ว่าจะมีการจับกุมอยู่บ่อยครั้งก็ตามล่าสุดก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับแจ้งว่ามีชายรายหนึ่งมีอาการคุ้มคลั่งอยู่ในบ้านคาดว่าน่าจะเกิดจากฤทธิ์ของยาเสพติดเนื่องจากเจ้าตัวเริ่มพูดคุยไม่รู้เรื่องบวกกับมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายคนในบ้านผู้เป็นพ่อและแม่จำเป็นต้องหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับแจ้งขอความช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่ไปยังที่เกิดเหตุทันทีพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดก็สามารถจับกุมชายคลั่งรายนี้ไว้ได้โชคดีที่ชายรายนี้ยังไม่ทันได้ก่อเหตุร้ายจนส่งผลให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันตรวจสอบคนใกล้ตัวไว้เสมอนะครับว่ามีใครไปยุ่งพัวพันกับยาเสพติดหรือไม่ก่อนที่ลูกๆหลานๆของคุณจะเข้าสู่วังวนคนเล่นยาแบบนี้ครับเอาปืนยื่นให้แม่ออกมาเหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสระบุรีครับเมื่อเจ้าหน้าที่วางกำลังปิดล้อมบ้านเช่าแห่งนี้เพื่อเจรจาให้ผู้ต้องหามอบตัวยื่นปืนออกให้แม่แล้วๆเมา
เอาปืนยื่นออกมาให้แม่คือตอนแรกสุดเลยเนี่ยเราก็เอาหมายค้นมาเนื่องจากว่าผู้ต้องหาคนนี้บุคคลเนี่ยมีพฤติการในการค้ายาเสพติดซึ่งมีการสืบสวนทราบก็ไปจำหน่ายที่บ้านหมอก็ใช้อาวุธปืนแล้วก็เราก็เฝ้าดูพฤติการพอเข้ามาเรารู้ว่าอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านเองก็ยืนยันรถที่เขามีเนี่ยจะขับส่งเสียงดังแล้วก็มีการยิงใช้ปืนยิงยุ่งเลยเนี่ยเป็นที่รู้กันของชาวบ้านแถวนี้ว่าพฤติกรรมโชกร่างแสดงความเก๋ามีให้เห็นอยู่บ่อยๆจนไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับผู้ต้องหารายนี้บางทีบางคืนก็มายิงปืนยิงทุกวันเลยทำไมไม่รู้ว่าเขายิงทำไมเขาว่าเขามีขโมยขึ้นบ้านเขานะตอนแรกๆอ่ะพอมาเรื่อยๆก็ยิงปืนเรื่อยทุกวันเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ผู้ต้องหาได้ยิงสวนออกมาใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกิดการประทะกันขึ้นแต่ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจึงพยายามเจรจาอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ผู้ต้องหามอบตัวแต่ก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาอีกหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านพบผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะตัวเองจนหมดสติล้มลงในอ้อมกอดของแฟนจากนั้นจึงรีบพาตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนต่อไปบอกว่าเลิกแล้วไม่ได้ยุ่งเกี่ยวป้าเขาก็โทรมาถามว่าก็เลิกแล้วเลิกให้มือสะอาดเลยแล้วก็กลับมาทำงานบ้านก็บอกว่าเลิกแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เรื่องอะไรเรื่องยาเนี่ยเขาบอกเขาเลิกแล้วผู้ต้องหารายนี้เพิ่งจะพ้นโทษจากคดียาเสพติดแต่ออกมาได้ไม่นานก็กลับเข้าสู่วงจรเดิมดูดิเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้ไปนี่กระเป๋าปืนเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งเคลียร์พื้นที่ทั้งภายในบ้านและนอกบ้านรวมถึงรถยนต์ของคนร้ายเพื่อเก็บเป็นหลักฐานจนพบกับยาบ้าที่พบในวันนั้นทั้งหมด173เม็ดและยาบ้าเม็ดเขียวชนิดร้ายแรงอีก6เม็ดและพบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาได้มีการเสพยาจนเกิดอาการคลุ้มคลั่งด้วยยาเนี่ยเล่นกี่โมงมาประมาณ3-4 ทุ่มครับ4 ทุ่มเล่นยากี่โมงก็ประมาณ4-5 ทุ่มมาถึงครับครับเล่นแล้วก็กินเหล้าต่อเลยครับเล่นไปกี่เม็ด2 เม็ดครับ2 เม็ดเขาถือปืนแล้วมาอยู่ตรงหน้าต่างหลังไอ้ใครอ่ะไอ้พี่ก็คือเมาถือปืนอยู่ในบ้านนะครับสุดท้ายผู้ต้องหารายนี้ก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลวังวนของยาเสพติดเมื่อติดกับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะหลุดพ้นแต่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราใจของเราว่าอยากจะหันหลังให้กับมันหรือเลือกที่จะใช้มันเป็นจุดจบของชีวิตเรื่องจริงผ่านจอจริงผ่านจอจะกล่าวถึงองค์ศรีกษัตริย์ปิดท้ายรายการคืนนี้กับภาพบรรยากาศงานประเพณีวันออกพรรษาบุญตักบาตรเทโวยุคใหม่จากชาวบ้านตำบลบ้านกลางจังหวัดพิษณุโลกมาในรูปแบบแฟนตาซีครับตัวละครจากวรรณคดีมีทั้งชูชกเทวดายมพบาลและอีกมากมายสร้างสีสันที่น่ารักและเสียงหัวเราะให้กับผู้คนที่มาทำบุญกันครับสำหรับเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอในคืนนี้หมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าหลับฝันดีทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ